ผู้หญิงคนหนึ่งทุกอายุ1ขวบเธอจะแก่ไปอีก10ปีปัจจุบันนี้เธอคนนี้นะอายุ11ขวบเธอจึงมีอายุ100 กว่าปีแล้วนะครับก็มีคนมาถามหนูใช่ไหมลูกค่ะอ๋อแล้วก็มาถามหนูว่าอะไรล่ะบอกว่าเป็นคนแก่ล่ะแล้วถ้าถามเยอะๆหนูรู้สึกยังไงครับเสียใจค่ะตอนนี้เขาอายุ11ขวบเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาจะอายุไปถึงเท่าไหร่ครับหมอเขาก็เคยบอกอยู่ประมาณ14-15อ๋อตอนนี้11แล้วนะค่ะแปลว่าทุกครั้งที่โตขึ้นก็แปลว่าเขาก็จะอยู่กับคุณแม่ค่ะขออยู่ไม่นานค่ะแม่อยากอยู่ด้วยลูกนานๆค่ะโอ้ดูสิสวัสดีครับปัญญาปันสุขนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เลยครับทุกอายุ1ขวบเธอจะแก่ไปอีก10ปีปัจจุบันนี้เธอคนนี้นะอายุ11ขวบเธอจึงมีอายุ100 กว่าปีแล้วนะครับเธอต้องพบเจอกับความยากลำบากทั้งกายแล้วก็ทั้งใจครับตอนนี้อยู่กัน2คนกับแม่นะฮะก็เป็น2คนแม่ลูกด้วยความยากลำบากเลยส่งพลังส่งกำลังใจให้2แม่ลูกนี้เลยนะครับอ้าวเชิญเลยนะครับลูกมาครับนี่คือเด็กอายุ11ขวบนะเด็กหญิงนะครับสวัสดีนะลูกสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวหนูชื่ออะไรครับหนูชื่อเด็กหญิงชนากาญจน์หนูนะหนูชื่อเล่นชื่ออะไรครับเจนนี่เจนนี่นะตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วลูก11ปีค่ะนี่คือเด็กอายุ11ปีนะครับแต่ก็เหมือนกับคนอายุต้อง100 ขวบ 100 ปีเลยเนาะซึ่งเวลาเราพูดคำว่าแก่มันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมลูกค่ะเนาะคือคำว่าแก่เนี่ยเราก็จะเรียกในเรื่องราวของการเปรียบเทียบผู้คนนะฮะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแก่เป็นอายุมากเป็นชราแต่ว่าเด็กคนนี้เจอคำว่าแก่เนี่ยมาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กๆจะพยายามไม่พูดคำนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเล่ากันแล้วก็อาจจะต้องพูดบ้างนะลูกนะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะต่างๆจะดูนะทั้งน้ำเสียงทั้งลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะวันนี้หนูมากับแม่นะครับหนูอยู่กับแม่นะคุณแม่สวัสดีนะครับคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ30ค่ะอายุ30ค่ะคุณแม่มีเสียงแบบนี้คุณแม่เป็นชาวอะไรไหมครับเป็นสาวไทยใหญ่ค่ะเป็นไทยใหญ่ตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นะท่านผู้ชมจะได้รับทราบไว้นะฮะอยู่มานานแล้วใช่ไหมครับค่ะอยู่มา13 ปีแล้วค่ะอยู่นานแล้วนะเราเป็นคนไทยเหมือนกันหมดเลยนะแต่หนูก็พูดชัดเลยนะชัดเลยนะเพราะฉะนั้นที่ครอบครัวทางคุณแม่ทางคุณพ่อเขาก็ไม่มีใครเป็นอย่างนี้เลยไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วคุณแม่มีเขาตอนอายุคุณแม่เท่าไหร่ล่ะครับอายุ20ค่ะ20 ค่ะก็แข็งแรงดีไม่มีอะไรเลยทุกอย่างไม่มีแล้วตั้งแต่เขาเกิดมาเขาเป็นยังไงฮะตอนที่เขาเกิดตอนแรกก็ไม่รู้ค่ะคลอดใหม่ไม่รู้เมย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เหมือนเด็กคนอื่นๆไหมครับค่ะตอนแรกเหมือนกันนะฮะค่ะมันรู้ไม่ออกค่ะมันดูไม่ออกดูไม่ออกเพราะว่าอายุ4-5 เดือนมาแล้วก็พอดีมันเริ่มนั่งเริ่มยืนแล้วก็เริ่มรู้สึกค่ะรู้สึกแล้วตัวเขาเป็นยังไงเหรอฮะแบบเหี่ยวย่นค่ะอ๋อตั้งแต่4-5จำย่อยเลยอะค่ะตัวเด็กก็คงไม่รู้อะไรทั้งหมดเลยแต่ว่าแม่จะเห็นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกก็แปลกเลยค่ะแล้วค้างว่านว่าทำไมลูกเป็นอย่างนี้แบบว่าเหมือนคนเกย์นะคะโอ้พูดอย่างนี้ออกมาเลยเพราะว่าไปเห็นเข้าใช่ไหมฮะค่ะแม่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ไรไปไหนอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเลี้ยงน้องแล้วก็อายุสัก6 กว่าก็เริ่มเป็นเมื่อยเป็นไข้แล้วค่ะโอ้เดี๋ยวนะคุณแม่พอขวบ กว่าเป็นเมื่อยเป็นไข้เลยเหรอฮะเริ่มแล้วค่ะหายใจเป็นยังไงบ้างฮะหายใจหอบเหนื่อยโอ้เหมือนคนแก่เลยเนาะแล้วก็ปวดวมเลยค่ะโอ้ปวดวมแล้วก็ตอนแรกหมอว่าโอ้เหล็กเป็นอะไรไม่รู้ผิดปกติเหลวส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่มานอนประมาณ3 อาทิตย์อะค่ะแล้วตรวจ เจอโรคเยอะๆเลยค่ะอ๋อแล้วหมอบอกว่าเขาเป็นโรคเฉพาะอย่างนี้ว่าเป็นโรคอะไรไหมครับโรคหน้าเกล็ดเหล็กอะค่ะผมไม่เคยเห็นเลยนะฮะแล้วหมอบอกว่าเคยเห็นไหมครับว่าอย่างนี้หมอบอกว่ามันจะมีใน8 ล้านแต่มี1 คนค่ะโอ้8 ล้านจะมี1 คนนั่นก็เป็น1 ใน 8 ล้านนะฮะเขามาเกิดกับลูกคนนี้นะนี่แหละครับน้องเจนนี่เด็กสาวที่อายุจริงๆของเธอแค่11ขวบเท่านั้นแต่เพราะโรคประหลาดที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดครับทำให้อายุของร่างกายเทียบเท่าคนอายุ110ปีเรื่องราวของเด็กสาวที่ต้องทนทุกข์กับร่างที่ถูกคนรอบข้างมองว่าตัวประหลาดนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับเพราะฉะนั้นตัวเขาหน้าตาเขาตัวอะไรนั้นก็เหมือนกับคนแก่หมดเลยค่ะ1 ขวบก็ไปเท่ากับ10 ปีอย่างนี้เหรอครับค่ะ11 ขวบก็เป็น100แล้วนะค่ะโอ้โหโรคต่างๆเขาจะเป็นโรคอะไรบ้างล่ะครับเป็นโรคตาโรคไตค่ะตาเขาเป็นอะไรครับตาเขาเป็นน้ำตาไหลหนังตาม้วนแล้วก็โอ้เดี๋ยวนะอ๋อหนูจะน้ำตาไหลบ่อยๆเหรอลูกค่ะอ๋อหนูก็ต้องเช็ดบ่อยแล้วตอนนี้หนูเห็นชัดไหมลูกครับเห็นชัดนะเห็นชัดนะตาก็ยังดีแต่ถ้าเราเห็นว่าจะมีหนังตานะขออนุญาตนะลูกนะก็จะย่นหมดเลยแล้วหนังตาจะลงมาปิดใช่ไหมครับแล้วต้องไปผ่าตัดอย่างนี้ไหมฮะผ่าตัด2 ครั้งแล้วค่ะผ่ามา2 ครั้งแล้วนะผ่าให้เป็นยังไงครับแบบลึงหนังตาค่ะแล้วเป็นโรคไตโรคอะไรต่างมีโรคไตแล้วมีโรคอะไรนะมีตามีไตค่ะหัวใจค่ะอ๋อหัวใจก็เป็นอะไรล่ะครับหัวใจในหมอว่าเป็นรูค่ะเป็นรูเหรอฮะค่ะเป็นรูแต่ว่าโดดไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่ายังตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยค่ะอ๋อเขาต้องไปผ่าอีกเหรอแม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะผ่าตอนไหนแต่หมอบอกว่าเป็นรูอยู่ค่ะแล้วเขามีอาการเกิดอะไรขึ้นยังไงเราเป็นลิ้นหัวใจโห่ค่ะแล้วมีไส้เลื่อนคืออะไรล่ะครับไส้เลื่อนได้แบบตองน้อยท่าอกท่ากั้นมันเตะใหญ่ๆอะค่ะเหมือนลูกโป่งอะโตไปก็คือเสื่อมไปเรื่อยๆนะเนี่ยยิ่งฟังยิ่งน่ากลัวหนูต้องอดทนนะลูกนะครับสู้ๆนะสู้ๆนะแล้วเราสังเกตนะหนูจะยิ้มตลอดเลยนะหนูยิ้มสู้จริงเลยนะครับสู้ๆไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆสิครับบ่อยๆค่ะก็ต้องใช้เงินบ่อยๆค่ะค่าเรือนตังก็อาหารก็ไม่ได้ทำงานคุณแม่หนูมีเงินเยอะๆไหมมีสตางค์เยอะๆไหมลูกไม่มีนะสงสารคุณแม่ไหมลูกสงสารค่ะสงสารนะคุณแม่เอาเงินมาแล้วก็ต้องมารักษาหนูนะคุณแม่ทำงานเกี่ยวกับอะไรยังไงครับถอนหญ้าลกหญ้าอะไรแบบนี้ค่ะดูสิท่านผู้ชมแล้วก็ได้เงินเป็นวันหนึ่งใช่ไหมครับค่ะได้เงินเป็นวันค่ะครั้งนึงได้เยอะไหมครับขออนุญาตนะครับค่ะไอ้ไล่400 บาทแต่ว่าไม่ได้ทำทุกวันค่ะบางทีก็400 บาทบางวันก็ไม่ได้เลยไม่ได้ทำก็ถือว่าลำบากนะไม่ได้เป็นรักเป็นแรงค่ะเงินที่ได้ส่วนใหญ่ก็มารักษาน้องเขารู้เรื่องตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับว่าเขาเป็นอย่างนี้ฮะประมาณ6 ขวบอะค่ะ6 ขวบนะหนูก็รู้เรื่องว่าหนูเป็นอย่างนี้6 ขวบแล้วหนูดูตัวเองเป็นอย่างนี้จะเป็นอะไรไหมล่ะครับไม่เป็นแล้วนะแรกเขาเป็นยังไงไหมเขาตกใจไหมครับค่ะเขาก็บอกว่าหนูไม่อยากเป็นแบบนี้หนูไม่อยากเกย์หนูก็อยากสวยอยู่แม่ก็ว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเขาทำบุญไปเยอะๆนะสู้ๆเนี่ยเขาจะโดนล้อบ่อยๆแล้วครับค่ะโดนล้อถ้าไปโรงพยาบาลอะไรตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับค่ะอ๋อตอนไปโรงพยาบาลเหรอฮะค่ะตอนไปโรงพยาบาลไปเจออ๋อเขาออกจากบ้านนั่งอะไรเนี่ยไปอ๋องั้นมาถามหน่อยนะตอนหนูไปโรงพยาบาลตอนเด็กๆกับแม่ก็มีคนมาถามหนูใช่ไหมลูกค่ะอ๋อแล้วเขามาถามหนูว่าอะไรล่ะถามว่าอายุเท่าไหร่ค่ะอ๋อแล้วหนูจะตอบไหมครับไม่ตอบอะไรไม่ตอบนะคือเขาเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมแปลกแล้วมาถามใช่ไหมแล้วเขาพูดอะไรอีกไหมครับถามว่าอะไรอะลูกนะฝืนใจเล่าหน่อยนะครับถามว่าอะไรครับลูกถามว่าเป็นคนแก่เหรอเนาะถามว่าเป็นคนแก่เหรอแรกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแล้วถ้าถามเยอะๆหนูรู้สึกยังไงครับเสียใจค่ะเสียใจเนอะหนูเสียใจเยอะไหมครับหนูรู้สึกยังไงเอาบอกเลยเอาเนี่ยดูสิแม่น้ำตาไหลแล้วอะนะแล้วตอนเด็กๆที่มีคนมาถามเยอะๆเขา อะไรกดดันไหมเขาเสียใจไหมคะคุณแม่แบบเขาไปถึงบ้านแล้วเขาไปซึมไปคิดแบบอันนั้นนะคะไปซึมไปแบบน้ำตาไหลไปซึมน้ำตาไหลเสียใจใช่ไหมครับแล้วเขาพูดกับแม่ว่ายังไงล่ะครับแม่ทำไมเขาทำแบบเป็นก้นเกย์หนูไม่อยากแก่หนูไม่อยากแก่นะหนูไม่อยากแก่นะแล้วคุณแม่บอกว่ายังไงครับแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกเขาเกิดมาอย่างนี้ก็เอาทำบุญไปเยอะๆไม่ต้องไปสนใจใครเนาะแล้วเวลาคนมาพูดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังน่าจะมีน่าจะคนข้างบ้านเดี๋ยวนี้คงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับค่ะเขารู้หมดแล้วแต่ว่ารู้หมดแล้วแต่ไปเจอคนแปลกหน้าเขาจะเป็นอยู่ค่ะแล้วถ้าตอนนี้เขาได้ยินเขาจะเป็นยังไงล่ะครับแบบเขาจึมเลยค่ะเขาก็จะเป็นอยู่ใช่ไหมค่ะอ๋อเด็กๆตอนนั้นไม่อยากออกจากบ้านเลยเหรอคะไม่อยากเจอใครเลยเหรอลูกไม่เจอเนาะบางทีคนเขาถามก็เขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะหนูต้องเข้าใจคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าคนอื่นเขาไม่เคยเห็นอย่างนี้เขาอาจจะถามเขาอาจจะไม่ได้เจตนานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีถามอยู่ค่ะหนูอยากจะบอกคนต่างๆไหมว่าเจอหนูแล้วจะเรียกหนูว่ายังไงดีล่ะหรือว่าจะมองหนูยังไงดีไม่อยากเรียกว่าคนแก่ไม่อยากให้ใครมาเรียกหนูว่าคนแก่นะเพราะฉะนั้นใครเจอนะขอให้อย่าเรียกคนแก่แล้วถ้าเรียกอะไรเขาจะชอบล่ะเรียกเจนนี่ค่ะให้เรียกชื่อเลยเด็กคนนี้ชื่อเจนนี่นะเราบอกไปเลยว่าไงเจนนี่เป็นไหนคะอย่างนี้ได้ไหมครับได้นะอันนี้เราให้เรียกว่าเจนนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เขาได้รับสิ่งต่างๆมาเกิดขึ้นนะตอนนี้เขาอายุ11ขวบเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะยังไงล่ะคุณแม่เขาจะอายุไปถึงเท่าไหร่ครับหมอเขาก็เคยบอกอยู่ประมาณ14-15อ๋อตอนนี้11แล้วนะค่ะหมอบอกว่าอยู่ได้แค่14-15อย่างนี้เหรอฮะค่ะประมาณ 2-3 ปีเองนะฮะค่ะเดี๋ยวเขาว่าทำบุญไปเยอะๆเสพสัตว์ตาเยอะๆมันก็เคยบอกค่ะเพราะว่าหนึ่งปีเท่ากับ10 ปีค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเท่ากับเป็น100แล้วนะค่ะถ้าเป็น100ก็ถ้าพวกเราก็แปลว่าเยอะเยอะมากแล้วนะค่ะหนูอยากจะอายุ12ไหมลูกอยากจะอายุ13ไหมลูก14อยากค่ะ15อยากค่ะ16อยากค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะเมย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะโอ้แล้วอนาคตของเด็กคนนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ